สวัสดียามมื้อเช้าครับพี่น้องมาพบกับเกษตรท่อต่ออีกแล้วเนาะเกษตรท่อต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละเวนะครับจังหวัดแชพูมแล้วก็มื้อนี้ก็มาเบิ่งแปลงมันเจ้าของเนาะครับเป็นแปลงมันดินเหนียวที่เนี่ยที่ก็อยู่ประมาณงานกว่าๆเนาะงานกว่าๆก็มาแวะเบิ่งก่อนเนาะครับแวะเบิ่งก่อนเพราะว่าผมจะขุดออกวันที่13เนาะครับ13 14ช่วงวันหยุดนะครับช่วงวันหยุดเดี๋ยวก็ที่มาตัดทอนพันธุ์แล้วก็ที่มาขุดมันออกนะครับว่าเนี่ยที่งานกว่าๆเนี่ยที่ได้หลายปานใดเพราะว่าแปลงมันแปลงนี้ผมอาศัยขี่ทางใบอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบ่มีทุนว่าง่ายๆรถบ่มีทุนซื้อปุ๋ยทางดินใส่เนาะครับเพราะว่าผมลงทุนไปหลายอย่างเฮ็ดหลายอย่างนะครับเพิ่มเฮ็ดแปลงเกษตรเพิ่มอีกเนาะครับมันก็เลยลงทุนไปหลายอย่างอาชีพประมาณนี้อันนี้มาพาพี่น้องมาย่างเบิ่งเลาะเบิ่งก่อนนะครับว่าผมมีพันธุ์อย่างแน่ในนี่ในแปลงมันแปลงนี้เนาะตอนนี้ก็อายุ7เดือนกว่านะครับ7เดือนกว่าพันธุ์หลักๆที่ปลูกรายสุดก็คือนี่ครับพันธุ์เกษตรศาสตร์50เนาะครับเนี่ยพันธุ์เกษตรศาสตร์50แล้วที่ปลดมาเนี่ยก็ที่มีแขกดำนะครับพันธุ์แขกดำแล้วก็พันธุ์89นะครับพันธุ์89นิดน้อยก็ที่อยู่ในแปลงมันแปลงนี้เพราะว่าที่จะขุดออกก็คือสาเหตุก็คือย่านผมย่านหน้ามันมาทับมาถ่วมนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดกับห้วยนะครับแปลงมันแปลงนี้มันอยู่ติดกับห้วยก็ย่านหน้ามาท่วมเนาะย่านหน้ามาท่วมมันแล้วปานี้พอกู้ออกอ่ะผมก็ที่เปลี่ยนไปปลูกผักนะครับเปลี่ยนเป็นแปลงผักเนาะจะปลูกเป็นพวกอันนั้นนะครับพวกบักคือบักแตงบักพริกบักเขียนะครับปลูกปนๆไปก็มื้อนี้ก็ถือโอกาสมาทายในแปลงมันให้พี่น้องเบิ่งก่อนเดี๋ยวพวกทอนพันมันเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมที่ตัดไว้มัดไว้มัดไว้นะครับเพื่อผู้ใดอยากได้นะครับอยากได้แบบกล้องหรือว่าอยากได้แบบมาเอาอยู่บ้านก็ได้เลยครับผมบอว่านะครับอันนี้ก็ลักษณะทอนพันกับที่ประมาณนี้นะครับเนี่ยดีใหญ่แน่นะครับทอนพันกับที่ใหญ่แน่ก็มาลองเบิ่งเอานะครับแน่แน่น้อยแน่เดี๋ยวพาไปเบิ่งข้างนอกนะครับว่าความสมบูรณ์ของมันที่เป็นยังไงก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยแต่บ่รู้ผลผลิตที่ได้ตามเป้าบ่เนาะครับเพราะว่าเนี่ยที่งานกว่าๆเนี่ยที่ได้จากกิโลจากตันเนาะครับต้องมารอรุ่นกันอีกแค่นึงช่วงวันหยุดเนาะเพราะว่าช่วงหยุดยาวนี่จะมาฟันดูกแล้วก็ขุดไปน้ำเนาะครับจะตีมาทายหัวเพื่อจะเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับแต่ละสายพันธุ์เนาะจะมี2สายพันธุ์ก็คือแขก3สายพันธุ์เนาะครับจะมีเกษตรศาสตร์50แล้วก็แขกดำแล้วก็89นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบไปเบิ่งว่าผลผลิตมันที่เป็นแบบใดเนาะครับเป็นแบบใดสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝาก FC ทั้งบ้านเฮานะครับ FC ทั้งบ้านเฮา FC สปป.ลาว FC กัมพูชาเนาะครับแล้วก็ FC เมียนมาที่ติดตามชมอยู่ขนาดนี้นะครับที่ยังบ่กดติดตามก็ฝากกดติดตามน้ำเด้อครับเพราะว่าที่เป็นหลายๆช่องทางนะครับช่องทาง YouTube เกษตรท่อต่อเพจ Facebook เกษตรท่อต่อล้อมถึงอีกช่องทางนึงก็คือช่องทาง TikTok นะครับสำหรับมื้อนี้เกษตรท่อต่อกับสิขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าผมจะได้ลงคลิปช่วงวันที่13 14นะครับผมที่ขุดหวยเบิ่งครับผู้ใดบ่ทันกดติดตามเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ลาไปแค่นี้ครับ